ครับสวัสดีครับท่านครับที่นี่คือบ้านสันป่าม่วงนะครับหมู่ที่8ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเป็นเส้นทางที่จะท่องเที่ยวไปที่วัดลายโยแล้วก็ถ้าสามารถเชื่อมต่อไปการท่องเที่ยวที่กวางพะเยาแล้วก็การท่องเที่ยวอีกหลายจุดนะครับในจังหวัดพะเยาที่มีชื่อเสียงนะครับและที่นี่นะครับเป็นที่ทำการของกลุ่มหัตถกรรมพระตบชวาบ้านสันป่าม่วงนะครับหมู่ที่8ตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาเป็นผู้บริหารและผู้นำโดยคุณแม่วาดยาเย็นนะครับพร้อมกับสมาชิกหลายท่านด้วยกันนะครับและที่นี่คือที่ทำการของกลุ่มหัตถกรรมพระตบชวาของแม่วาดนะครับหรือบ้านสันป่าม่วงนะครับหมู่ที่8ที่ได้มีกิจกรรมและก็มีผลิตภัณฑ์ที่สวยงามหลากหลายมาตรฐานนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นมาอันยาวนานและก็ณปัจจุบันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มหัตถกรรมพระตบชวาบ้านสันป่าม่วงหมู่8นี้ก็ได้ส่งออกไปทั่วประเทศแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับเชิญท่านพบกับคุณแม่วาดยาเย็นนะครับเจ้าของกลุ่มเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภูมิปัญญาเอกลักษณ์ของไทยในหัตถกรรมพระตบชวาครั้งนี้ครับสวัสดีเจ้านางวาดยาเย็นประธานกลุ่มอาชีพเจ้าหัตถกรรมพระตบชวาเจ้าบ้านสันป่าม่วงบ้านเลขที่13 หมู่ 8เจ้าแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงสินมาของพระตบชวาก็คือว่าเป็นพืชที่เหลือจะดีผลที่มันนิยมใจเจ้าแล้วแต่ก็เอามาเป็นทำเป็นกระเป๋าเจ้าเป็นกิจกรรมที่ว่าได้เสริมของเจ้าบ้านเจ้ามีประวัติประธานแล้วก็มีกลุ่มสมาชิก40 คนเจ้าแล้วก็ทำกันเป็นรักเลยเจ้าเมื่อก่อนก็ทำนาหลังจากทำนาก็ว่างก็มาทำพระตบชวาเจ้าตอนนี้ทำเป็นกิจกรรมเป็นรักละเจ้าผิดพันตัวนี้ก็ขึ้นชื่อของพะเยาเจ้าก็ประวัติความเป็นมาของจัดตั้งกลุ่มก็เมื่อปีพ.ศ. 2546จดทะเบียนกับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ของพนาชุมชนโอทอกก็จนถึงวันนี้ก็มีกลุ่มสมาชิกอยู่40 คนในของกลุ่มแล้วก็มีเครือข่ายข้างนอกทำรับงานไปทำข้างนอกแล้วมาส่งในกลุ่มก็มีในกลุ่มนี้แต่ก็มี40 คนแล้วก็เฮาก็มีร่วมหุ้นกันมาทำเป็นการเงินทุนเงินออมจะเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินออมด้วยเจ้าก็พิพิธภัณฑ์ก็มีหลายแบบหลายอย่างเจ้ามีกระเป๋าสีแบบธรรมชาติเจ้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเจ้าแล้วก็มีหมอนมีหลายอย่างเจ้าเช่นกระเป๋าถือแล้วก็กระเป๋าสะพายแล้วก็หมอนเจ้าหมอนสมุนไพรแล้วก็ตอนนี้ทำเป็นสีธรรมชาติเจ้าอนุรักษ์สีแม่ว่าของเจ้าได้คนคั่วมาจากสีธรรมชาติเจ้ามีสีย่อมโคลนย่อมหยอดเม็ดซักย่อมขมิ้นย่อมผักฝังย่อมขั่งเจ้าได้คนคั่วมาจากตอนนี้ก็คือว่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็มันมาเป็นพิษต่อคนทักษะยักษานเจ้าแล้วก็คนที่ซื้อไว้ก็ใจได้สบายเจ้ามันมีอันตรายต่อร่างกายเจ้าตอนแรกก็เป็นการผักตบการผักตบแล้วก็มาทักได้เปี๊ยะทักเปี๊ยะแล้วก็ตอนนี้เฮาก็ได้ย้อมสีธรรมชาติเจ้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมาอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคแล้วก็เขาก็ได้ย้อมสีหลายๆสีเจ้าอันนี้ก็เป็นสีดอกกันชั้นแล้วก็ผสมเม็ดผักฝังเจ้าอันนี้ก็ย้อมได้ครั้งเจ้าจะออกมันจะออกสีตุนๆเจ้าอันนี้ก็ย้อมด้วยดินโคลนเจ้าต้องเอาไปมาร์คโคลนก่อนเจ้ามันจะออกมาเป็นสีเทาอันนี้เป็นย้อมขมิ้นเจ้าขมิ้นแล้วกันมันเป็นสีเหลืองแล้วก็มันเป็นเหลืองเหมือนสีเคมีก็เลยเอามาเบสด้วยโคลนก็ออกเป็นสีเขียวอ่อนเจ้าอันนี้ก็ดินโคลนนะเจ้าก็ตอนนี้เขาจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมันจะเป็นตีว่าพิพิธภัณฑ์เขาจะได้มาตรฐานการย้อมสีธรรมชาตินี่มันมีอันตรายต่อคนผลิตและบริโภคเจ้าเจ้าก็ได้คิดค้นเรื่องสีมานี่ได้2-3 ปีแล้วเจ้าพอดีก็
ปีนี้ก็คิดว่าดีขึ้นมาแล้วก่อนนี่ไผฮู้จักว่าสีมาบ่ค่อยบ่เหมือนสีเคมีอันนี้มันจะออกสีตุ่นๆตอนนี้คนนิยมมาใจแล้วเจ้าใจว่าสีธรรมชาตินี่มันดีขนาดไหนการเชื้อราก็บ่มี 100% เลยเจ้าแต่ก็ทนทานบ่อยู่ง่ายเลยเจ้าเพราะว่าเป็นสีที่ว่าเฮาบ่ได้กำจัดแบบสีเคมีเจ้าหลังจากที่ไอ้ทักเปียแล้วมาย่อมสีธรรมชาติแล้วแล้วก็มาแปรรูปเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าของโต๊ะชาวบ้านสีย่อมได้โคลนเจ้ากระเป๋าใบนี้ย่อมได้สีโคลนแล้วก็ทุกรุ่นทุกไว้ที่ว่าใจได้แต่สีนี่แต่จะเป็นสีธรรมชาติโดยตรงเลยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็บ่ขึ้นล้าโดยเจ้าบ่อยู่ง่ายแล้วก็ใจทนทานตั้งแต่ทำมานี่ได้ 2-3 ปีก็รู้สึกปีนี้ก็ขายได้อย่างดีเลยเจ้าเพราะว่าเป็นคนนิยมใจสีธรรมชาติตอนนี้สีธรรมชาตินี่มันว่าผู้ผลิตก็มาอันตรายผู้ใจก็มาอันตรายเจ้าแต่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นตีนิยมของลูกค้าทุกปีที่ผ่านมาก็คนก็บ่ค่อยฮู้จักตอนนี้คนฮู้จักแล้วเจ้าก็ได้มาซื้ออยู่ตลอดซื้อเป็นของฝากส่วนมากจะซื้อเป็นของฝากที่ว่าผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยเจ้ากระเป๋าใบนี้ก็ย่อมได้ยอดซักเจ้าสีธรรมชาติเหมือนกันตอนนี้สีตัวนี้ก็ย่อมมาคนนิยมเหมือนกันเจ้าใจได้อย่างเหมือนกันกับสีโคลนเจ้าบางคนก็ชอบที่ว่าสีน้ำตาลอ่อนๆเพราะว่าสีธรรมชาตินี่มันจะออกทึมๆมันแบบเจ็ดเหมือนสีเคมีเจ้าตอนนี้คนไอผู้บริโภคกำลังนิยมกันเจ้าเพราะว่ามันอันตรายต่อผู้บริโภคเจ้าแต่ทางตูนนี่เขากระทำแน่นหนาเลยมีมาตรฐานเพราะว่าได้ที่ผ่านมาเราได้สีดาวป้าก็คิดค้นเรื่องสีมาได้ 2-3 ปีแล้วปีนี้นี่รู้สึกว่าสีธรรมชาตินี่จะมาแรงเจ้ากระเป๋าใบนี้ก็ย่อมได้ขมิ้นเจ้าเป็นสีธรรมชาติเหมือนกันแต่คนก็นิยมเหมือนกันเจ้านิยมว่าสีมันถูกไอ้โดนใจลูกค้าเนี่ยเจ้าโดนใจผู้บริโภคเจ้าแต่นิยมทุกดุ่นทุกไว้เจ้าแต่ว่าใจได้ดีเจ้าแต่ว่าบ่าอยู่ง่ายเจ้ามีมาตรฐานเหมือนกับตีสีโคลนสีขมิ้นไอ้สีคลั่งสียังเหมือนกันเจ้ากระเป๋าใบนี้ก็ย่อมได้ดอกอัญชันและก็เม็ดผักปังเจ้าแต่ว่ามันยังบ่สําเร็จเตื้อเจ้ามันก็บ่มีการขึ้นล้านน่ะเจ้าแต่เป็นสีธรรมชาติเนี่ยเจ้ามันจะออกทึมๆเจ้าออกแบบว่ามาเจ็ดเป็นสีเคมีเจ้าสีเม็ดผักปังนี่ก็คือย่อมจากเม็ดผักปังโดยตรงเลยเจ้าแล้วก็ดอกอัญชันจะผสมกันเจ้ามีมาตรฐานเจ้ามีมอผอชอมีเขาจะทำได้มาตรฐานแล้วก็ทำละเอียดทั้งตูดทั้งหยังเขาก็ทำแน่นหนาเจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะหักง่ายเจ้ากระเป๋าใบนี้ก็มีหลากหลายสีเจ้าจะรวมสีกันตอนนี้ก็สำเร็จแล้วประกอบด้วยหนังใส่หนังแท้เลยเจ้าอันนี้สีโคลนเจ้าอันนี้สียอดซักเจ้าอันนี้สีขมิ้นเจ้าอันนี้สีคลั่งเจ้าอันนี้ก็สียอดซักเหมือนกันผสมผสานกันเจ้าแต่ขึ้นมาก็เป็นรูปแบบนี้เจ้าได้ง่ายสบายสบายได้หิ้วได้เจ้ามันจะเป็นแบบสไตล์กลุ่มก็ได้รับการประกวดกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศของจังหวัดแล้วก็ต่อหน้าก็ได้ไอ้มอผอชอจ้ะการคัดสรรของกลุ่มก็ได้รับรางวัลจากกลุ่มคัดสรรเรื่องดาวก็ได้4ดาวจ้ะเพราะว่าปี53ปีนี้ก็จะได้คัดใหม่หลังจากนั้นมาก็ได้ได้มอผอชอได้รับมอผอชอจากทางกรมอุตสาหกรรมของจังหวัดพะเยาเจ้า
แล้วก็หลังล่าสุดนี่ก็ชนะเลิศกลุ่มอาชีพเศรษฐกิจพอเพียงของในกลุ่มของกลุ่มประวัติเนี่ยเจ้าได้ชนะเลิศแล้วก็ได้รับโลกล่าสุดนี่เจ้า2554เนี่ยเจ้าส่งออกก็มันมีในประเทศเจ้าส่วนจุจักโคราแล้วก็ภาคใต้เจ้าภาคเหนือแล้วก็ต่างประเทศก็มีประเทศอังกฤษและสหรัฐเจ้าแล้วก็ทั้งยุโรปเจ้าพอดีก็ทำกิจกรรมพระโตชวาแล้วก็มีพ่อครูกับโฮมสเตย์เจ้าโฮมสเตย์นี่ก็มีการท่องเที่ยวหลายปีเจ้ามีกว้านพะเยาดอกบัวแดงแล้วก็ตะเคียน200ปีและวัดอนายโยทำโคกแล้วก็ทำมีดบ้านทองไฮเจ้าแล้วก็วัดนิติโลกอารามเจ้าใต้น้ำเจ้าประโยชน์ที่สมาชิกกลุ่มที่ได้รับก็ได้รับจากได้เดือนละ3,000 ถึง 5,000 บาทแต่ก็เงินเป็นเข้าในกลุ่มในกลุ่มแล้วก็มีเงินปันผลถึงสมาชิกทุกคนเจ้าครับณวันนี้นะครับเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับให้ได้ทันยุคทันสมัยแล้วก็เป็นไปตามความต้องการท้องตลาดนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของจังหวัดพะเยานะครับให้ก้าวสู่สากลนะครับสามารถส่งออกได้นะครับตัวอย่างที่ท่านเห็นนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและพัฒนามาจากผักตบชวาจากกวนพะเยาของเรานี่เองนะครับครับเรื่องราวของอาชีพหัตถกรรมผักตบชวาอันเลือเรื่องนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะนี่คือผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับที่ทางชุมชนนะครับป้าวาดนะครับกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของบ้านสันตะม่วงนะครับเตรียมพร้อมที่จะส่งเข้าคัดสรรในปี2555นี้นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงามแล้วก็มีมาตรฐานสามารถที่จะสู่สากลได้เช่นกันนะครับครับก็อย่าลืมนะครับมาที่จังหวัดพะเยาอย่าลืมท่านมาแวะที่บ้านสันตะม่วงนะครับหมู่ที่8ซึ่งเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปสถานท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยานั่นคือวัดอะไรอนารโยครับและก็อย่าลืมแวะที่กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาของแม่วาดยาเย็นนะครับที่บ้านสันตะม่วงหมู่8นะครับมีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดนะครับให้ท่านเลือกชมนะฮะราคาย่อมเยาและถ้าสินค้าก็เป็นสินค้าระดับสากลนะครับระดับ5ดาวนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับท่านครับมาเยี่ยมจังหวัดพะเยามาไว้ที่กลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันตะม่วงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ